ครบอสตันมีสถานที่สำคัญที่เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายแห่งที่ต้องพระราชประสงค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมสถานที่แห่งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ตั้งอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับนครบอสตันเป็นมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระราชบิดาเคยทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ด้วยทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยรวมทั้งรูปปั้นของนายจอห์นฮาร์วาร์ดผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเมาออเบิร์นซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพทอดพระเนตรทะเบียนพระราชสมภพฉบับจริงซึ่งระบุการเสด็จเข้าและเสด็จออกจากโรงพยาบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไว้โดยละเอียดและทางโรงพยาบาลได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายทะเบียนพระราชสมภพและโล่เงินไว้เป็นที่ระลึก